ใครจะกินอันไหนกินอันนู้นจับฉลากจับฉลากจับฉลากเอามี3อันเป่ายิงชุบใครจะได้เลือกก่อนเป่ายิงชุบก็ได้เลือกก่อนอ่ะเป่ายิงชุบกัน2คนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปลาหยางนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะใครได้เลือกก่อนเอาเนี้ยเอาไหนอันนี้หาแม่เอานี่ก็ได้อันนี้เคยกินแล้วไม่เป็นไรอันนี้คือไอซ์โยเกิร์ตนะจ๊ะไอศกรีมเกาหลีอีกแล้วจ้าของปิ่นก็เฮียกระเป๋ายิงชุบให้ชนะดิอันนี้เป็นไอติมแตงโมใช่ไหมวอเตอร์เลมอนไอศกรีมเผาไอศกรีมหวานเย็นรสแตงโมจ้าตาลอตเต้อันนี้ยี่ห้อเดียวกันนะของเกาหลีอีกแล้วจ้านี่แล้วของปิ่นล่ะของปิ่นช็อกโกแลตพาลิเต้เปล่าดาร์กช็อกโกแลตนะจ๊ะของปิ่นพาลิเต้เกาหลีอีกแล้วของกูริโกจ้านี่หน้าตาจะเป็นยังไงแกะเลยแกะเลยแม่แกะให้มาทุกอย่างในนี้ซื้อที่เซเว่นอีกแล้วจ้านี่พาลิเต้แท้แท้แรมแถ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 มแท้เฮ้ยเขาโชว์ก่อนนี่เป็นกล้วยนะจ๊ะบิดอึบว้าวหูยน่ากินอ่ะขอดมหน่อยได้ค่ะขอชิมคำหนึ่งได้ไหมได้จ้ะกรอบมากเลยข้างในเป็นวิปครีมเสียงกรอบมากเลยให้เฮียชิมมาใช่ช็อกโกแลตกรอบมากข้างนอกมาดูโอเคไม่ชิมนะอันนี้คือไอซ์โยเกิร์ตก็รสชาติคล้ายๆโยเกิร์ตแล้วกันชิมนะไม่เขาจะชิมอันไหนเฮียชิมเฮียชิมแล้วบอกรสชาติอันนี้ก็เหมือนโยเกิร์ตแหละเอ้ยไม่ใช่ก็เหมือนยาคูอันนี้ล่ะอันนี้กินหอมแตงโมกินหอมมากเลยกินแล้วอ่ะอันนี้เหมือนแตงโมหวานหวานเฮียหวานอีกแล้วอันนี้อร่อยโหแต่คนมันนิ่มมากเลยก็คนมันแช่แข็งมันก็ต้องแช่เย็นมันก็ต้องนิ่มอยู่แล้วเอาเฮียไหนก่อนอันนี้ดูดได้เพราะว่าเอาลงจากช่องฟิตมาได้พักนึงแล้วเป็นเกล็ดหิมะจะให้ดูว่ามันเป็นเกล็ดน้ำเกล็ดหิมะเสียงดังอายเขาขอชิมของแม่หน่อยให้ดูถ้วยคนแฟรมนี่มือจะได้ไม่เลอะนะจ๊ะคนนิ่มแล้วเพราะว่าเขาโดนแช่เย็นเสียงดังไม่มีใครได้ยินหรอกนั่นอะไรเหรอไม่ได้ยินใช่ปะได้ยินอ้าวเหรอทำไมให้ชิมน้องวันปลอบใจเอาชิมเหรอเคยกินแล้วเหรอมันก็เป็นยาคูแต่เป็นไอติมใช่แล้วทำไมปิ่นมันปิ่นอะไหนฉุบเขาบอกยังฉุบแชมป์แชมป์ปิ่นแชมป์เป่ายิงฉุบในบ้านนี้หลวงไม่เพื่อนอันนี้กินหิมะกินโคนของบินอร่อยHehehehe